ไม่เคยสวยงามเหมือนยืนอยู่ตรงข้ามกับคำว่าโชคดีมือถือฉันไปเหรอฉันเปล่านะคุณโจ้แหละลืมวางไว้ที่โต๊ะเองแล้วทำไมมึงไม่บอกวะก็ฉันเพิ่งนึกได้นี่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะติดต่อคุณโจ้ยังไงงั้นแกรีบเอามือถือมาให้ฉันที่มหาลัยเดี๋ยวนี้เลยนะให้ไวด้วยค่ะนางเดือนดำใครเรียกวะโอ๊ยโอ๊ยดำคุณโจ้โอ้คุณนี่สิแล้วทำไมต้องมาหลบตรงนี้ด้วยเนี่ยถามไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยทำไมนานนักวะอ๋อนี่ก็รีบแล้วนะมือถืออ่ะเดี๋ยวมึงโดนนี่กลับบ้านไปได้แล้วไม่กลับอีกวะทำไมหรอคุณโจ้ดูสารรูปตัวเองดิหน้าก็ดำตัวก็ดำนี่อย่าไปบอกใครนะว่ารู้จักฉันอ่ะถ้ายังไม่กลับกูจะโดดถีบมึงนะไอรู้จักเดือนไหมคะเดือนไหนอะคะในมหาลัยมีตั้งเยอะอะค่ะเดือนไข่แสงอะค่ะที่หน้าตาสวยๆแล้วก็เหมือนเป็นลูกครึ่งฝรั่งอะค่ะอ๋อดาวมหาลัยชอบนั่งด้านนู้นอะค่ะขอบคุณค่ะแว่นรู้จักเดือนไข่แสงไหมเฮ้ยนี่เห็นเดือนไข่แสงไหม
ำไมมันยังไม่กลับบ้านอีกวะก็จำทางไม่ได้อ่ะก็เลยหลงทางงูขนาดนี้เลยตรงไปก็ทางออกแล้วไปบอกให้ไปไงพูดไปโชว์เลยมอยกันแล้วทุกคนกลับบ้านเงียบด้วยนะประเด็นอ่ะสวัสดีครับน้องเดือนพี่โจรู้จักเด็กนิโกคนนั้นด้วยเหรอคะมันมาถามทางนะไม่มีอะไรหรอกน้องเดือนจ๋าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยไปซ้อมเพลงเชียร์กับพี่นะคือเย็นนี้เดี๋ยวเดือนต้องกลับบ้านเร็วอะค่ะเมื่อวานเดือนโดนคุณพ่อดุด้วยโอ้ยเรื่องพ่อเรื่องเล็กเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ให้เดือนว่าอย่าดีกว่าค่ะไว้เดือนจะค่อยๆบอกท่านเองแล้วกันนะคะว่าแต่น้องๆเนี่ยคุยอะไรกันอยู่ล่ะคือตอนนี้ครับครูเจนน่ะเขากำลังหาคนประกวดร้องเพลงในงานเพลงคนดนตรีอยู่แล้วผมรู้มาว่าเดือนน่ะร้องเพลงเพราะผมก็เลยว่าจะทาบทามไปประกวดซะหน่อยโอ้ยจริงๆอ่ะเดือนร้องได้แต่ในคาราโอเกะเท่านั้นละค่ะให้ร้องบนเวทีไม่ไหวหรอกไว้เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวให้ครูเจนเนี่ยซ้อมร้องให้ผมขึ้นไปเล่นดนตรีให้บนเวทีรับรองว่าเดือนจะต้องทำได้สบายแน่นอนงานนี้ใครๆก็ประกวดได้ครับแถมยังได้ออกทีวีด้วยนะเดี๋ยวพี่ว่าทั้งซ้อมเพลงเชียร์แล้วไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันจะหนักไปหน่อยนะผมขอแค่วันพุธตอนบ่ายก็พอครับฉันว่าเธอซ้อมแบบเดียวก็ร้องได้แล้วล่ะใช่หรอเอาเลยอะไรนะนี่ดำจะไปประกวดร้องเพลงเหรอฉันจะเป็นนักร้องให้ได้แล้วฉันก็จะร้องเพลงฝรั่งด้วยแต่ภาษาอังกฤษอ่ะฉันอ่านไม่ออกสักตัวนึงอ่ะพี่พันช่วยแกะเนื้อเพลงให้ฉันหน่อยนะเพลงฝรั่งเนี่ยมันยากนะดำแล้วดำเองจบแค่ป.6 เองภาษาไทยยังไม่คล่องเลยร้องเพลงฝรั่งไม่ได้หรอกฉันจะทำให้ได้ถึงฉันจะอ่านไม่ออกฉันก็จะใช้วิธีจำเอาฟังหลายๆรอบเดี๋ยวมันก็จำได้เองแหละแต่ดำต้องยอมรับนะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็มีผลต่อการประกวดแล้วเวทีประกวดสมัยนี้เนี่ยถ้าใช้คนโหวตยิ่งมีผลเยอะเลยล่ะฉันจะใช้เสียงของฉันนี่แหละเอาชนะคนอื่นให้ได้แต่พี่ก็ไม่อยากให้ดำคาดหวังเยอะแล้วพี่เองนะก็ใกล้สอบแล้วคงไม่มีเวลามาช่วยดำมากหรอกพี่พานถือว่าฉันขอร้องเลยนะพี่พันช่วยฉันหน่อยเถอะนะฉันอยากประกวดร้องเพลงจริงๆน่ะนะฉันขอร้องนะพี่พันนะช่วยดำหน่อยครับพันมันไม่เสียเวลาอะไรนะพ่อพ่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักร้องไม่ต้องใช้หน้าตาก็มีเยอะแยะแล้วดำเนี่ยก็เสียงดีเหมือนพวกนักร้องฝรั่งถ้าซ้อมดีๆมีคนคอยช่วยสอนบางทีดำอาจชนะเป็นแชมป์ก็ได้เพราะเชื่อว่าคนอย่างดำเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วมันต้องสำเร็จขอบคุณลุงหวานมากนะคะที่พูดให้พี่พันเนี่ยยอมช่วยหนู ไม่เป็นไรหรอกดำลุงเชื่อว่าหนูว่ามีความพยายามมีความสามารถถ้ามีโอกาสก็ต้องทำให้ได้แต่บางทีโอกาสของหนูเนี่ยก็มายากซะจริงนะคะเพราะว่าหน้าตาของหนูนี่แหละบางทีหนูอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นแล้วหนูก็ต้องใช้ความพยายามนี่แหละเอาชนะคนอื่นให้ได้น้องหวัดคะหนูเป็นคนไทยหรือเปล่าคะเป็นสิทุกคนที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะแม่ของหนูเป็นคนไทยยังไงยังไงหนูก็ต้องเป็นคนไทยอยู่วันนี้ค่ะแต่ทำไมหนูไม่เห็นเหมือนคนไทยเลยล่ะคะใครๆเห็นเนี่ยก็บอกว่าหนูเป็นนิโก้ทั้งนั้นน่ะ
บางทีหนูก็อยากจะเจอพ่อหนูจังแต่บางทีก็อยากจะเกลียดพ่อไปเลยแล้วหนูไปเกลียดพ่อเขาทำไมลูกก็เขาหน้าเกลียดนี่คะเวลาหนูเดินที่ถนนเนี่ยเจอนิโกที่เหมือนพ่ออย่างเงี้ยหนูยังไม่อยากจะมองเลยดำจะตายไปโถเอ้ยดำรูปโฉมเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับจิตใจและความดีหรอกนะคนเราเนี่ยถ้าสวยพอแก่ไปมันก็เหี่ยวก็ทรุดโทรมมันไม่คงทนเหมือนความดีหรอกนะดำแล้วทำไมใครๆอยากสวยทั้งนั้นเลยล่ะคะใจของคนเนี่ยใครเขาจะมาเห็นว่าดีหรือไม่ดีสู้สวยก็ไม่ได้มองแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าสวยใครเห็นนะก็รักก็ชอบทั้งนั้นสวรรค์นะดำถ้าหนูเป็นคนดีใครๆก็จะเห็นคุณค่าของหนูจริงๆเชื่อลุงเถอะแล้วหนูจะรู้ว่าความดีนี่แหละจะทำให้คนเห็นตัวตนของหนูมากกว่าความสวยงามภายนอกโจ้จิ๋มมาเจอเข้ากับแกเละแน่โอ้คอยดูนะหนูจะเป็นอิสระแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ได้เลยคอยดูสิคนอย่างคุณนายไม่มีใครอยากอยู่ได้หรอกเมื่อไรฟ้าจะมองลงมาที่ฉัน